สวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine นะครับวันนี้เรามารีวิวนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาเรือนฮอตของหลายๆคนนะครับก็เป็นนาฬิกาที่คนชอบมาค่อนข้างนานแล้วแหละนะครับก็คือเป็นอยู่ในไลน์นาฬิกาสปอร์ตของ Rolex นะครับ GMT Master 2 Hot มากๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเดินเข้า Rolex Shop เนี่ยไม่มีตัวสปอร์ตสักเรือนนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือว่าทุกเรือนเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยต้องซื้อพ่วงเมื่อก่อนเนี่ยการซื้อพ่วงจะซื้อเฉพาะรุ่นที่ฮอตมากๆอย่างเช่น Daytona Stainless นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวก GMT ที่เป็นBatman นะครับหรือว่าอาจจะเป็น Submariner ที่เป็น Submariner เขียวหรือเรียกว่า The Hulk พวกนี้อาจจะมีการซื้อพ่วงแต่เรือนอื่นก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่รอนานนิดนึงแต่ทุกวันนี้เนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยต้องซื้อพ่วงทุกเรือนก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของ Rolex นะครับที่โหดหาซื้อยากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าอีกไม่นานจะเป็นระดับปาเต็กไปแล้วหรือเปล่าก็เลยก็เลือกที่จะผลิตตัวฮอตๆเนี่ยอย่างน้อยอยู่เหมือนเดิมนั่นก็เลยเป็นวิกฤตของ Rolex นะครับคนที่ชื่นชอบ Rolex อยู่แล้วก็เลยพอไม่ค่อยได้ดูราคากลับมาดูราคาอีกทีก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมราคามันขึ้นไปขนาดนี้แต่ละเรือนบางเรือนบวกค่าพรีเมียมกันแพงมากๆอย่างเช่นอย่างที่บอก GMT Master 2เรือนนี้แต่ว่าถ้าเป็นหน้าที่เรียกว่า Pepsi ก็คือขอบเป็นน้ำเงินแดงรุ่นใหม่ที่เป็นสาย Jubilee เนี่ยราคาป้ายก็อยู่ประมาณ 300,000 กว่านะครับแต่ราคาที่ขายในตลาดเนี่ยก็ทะลุไปถึง 700,000 แล้วนะครับฮอตจริงๆโอเคเกริ่นมาสักพักแล้วคราวนี้เรามาเข้าเรื่อง GMT Master 2เรือนนี้กันดีกว่าไม่ได้เป็นนาฬิกาที่ใหม่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงอยากจะเรียนรู้กับมันมากขึ้นวันนี้ผมอาจจะมาเล่าให้ฟังมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมันนาฬิกาเรือนนี้มันมีข้อดียังไงทำไมคนชอบนะครับนาฬิกา Rolex GMT Master 2เรือนนี้เนี่ยหลายๆคนเรียกว่าเป็นเข็มเขียวนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือเข็ม GMT นั่นเองนะครับที่เป็นสีเขียว Rolex GMT Master 2เป็นสปอร์ตที่เป็นไซส์มาตรฐานของ Rolex ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด40มมนะครับเป็นขนาดที่ผมเรียกว่าเป็นเหมาะกับนาฬิกาสปอร์ตนะคือเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปเพราะนั้นคนทั่วโลกก็เลยชื่นชอบคนเอเชียอย่างเราที่ข้อมือไม่ใหญ่มากนะก็ใส่ได้โดยที่ไม่เคอะเขินนะครับขอบนะครับขอบเบอร์เซลจะเป็นเซรามิกนะครับสีดำนะครับตัวหนังสือสีออกเงินเทาๆนะครับก็สังเกตดีๆก็จะมีการเซาะร่องลงไปนะครับแล้วก็เติมแพลตินัมเข้าไปเพื่อความสวยงามนะครับเนื่องจากเป็นนาฬิกาไม่ใช่เป็นนาฬิกาดำน้ำหรือไม่ใช่นาฬิกาไดเวอร์อย่างพวกซับมารีเนอร์เพราะฉะนั้นขอบเนี่ยจะหมุนได้ทั้ง2ทางที่แต่ละคลิกเนี่ยจะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ได้หมุนละเอียดเท่ากับซับมารีเนอร์นะครับเพราะว่าขอบตรงนี้เอาไว้ดูไทม์โซนที่3เพราะฉะนั้นถามว่า GMT Master 2เนี่ยดูเวลาพร้อมกันทีเดียวได้กี่ประเทศก็ดูทั้งหมด3ประเทศหรือว่า3ไทม์โซนภายในเวลาพร้อมๆกันนะครับหน้าปัดก็จะเป็นสีดำนะครับเข็มสีเขียวอย่างที่บอกไปนะครับมีไซคลอปหรือแว่นขยายวันที่เนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญมากๆของ Rolex นะครับเม็ดมะยมขันเกลียวนะครับแล้วก็มีตัวบ่าที่ขึ้นมารองรับเพื่อกันกระแทกไม่ให้เม็ดมะยมเนี่ยเสียหายได้ง่ายนะครับตัวเคสก็จะไม่ได้หนามากทำให้ใส่ได้ค่อนข้างสบายนะครับในระดับ40มิลนะครับแล้วก็ตัวกลไกข้างหลังเนี่ยไม่ได้มีตัวที่เลื่อนปกติถ้าเป็น Submariner เนี่ยมันจะมีที่เรียกว่า Easy Link ที่ทำให้สามารถจะปรับความสั้นยาวได้ง่ายนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำเพราะนั้นถ้าเกิดเรา
ข็มเวลาและเข็มนาทีวนไปด้วย